สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับร่วมแถลงเป้าหมายการประชุมครั้งที่11เพื่อที่จะสร้างองค์รวมระหว่างประชาชนแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะร่วมเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐครับค่ะอีกด้านนึงนะคะทางผู้ตรวจการแผ่นดินในไทยนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ค่ะก็คาดหวังการยกระดับมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปราบปรามคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลแล้วก็มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศด้วยค่ะคณะผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยนะคะนำโดยพลเอกวิทวัฒน์รัชตะนันปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมนายจอห์นวอเทอร์สผู้ตรวจการแผ่นดินของสาธารณรัฐนามิเบียในฐานะประธานสภาสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศและคณะร่วมชี้แจงการจัดการประชุมสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศครั้งที่11ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายนนี้ภายใต้เป้าหมายที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้วยแนวคิดวิวัฒนาการของความเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามมาตราการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสากลในการปราบปรามคอร์รัปชันด้วยหลักธรรมาภิบาลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติโดยต่างคาดหวังให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงนวัตกรรมทางด้านการสอบสวนและการออกคำวินิจฉัยด้วยค่ะประสบการณ์นะครับได้มีโอกาสทำให้เจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้เข้าใจวิธีการดำเนินงานเทคนิคใหม่ๆนะครับในการทำหน้าที่เรื่องของการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับการออกคำวินิจฉัยประการสำคัญก็คือว่าเราได้ทำให้บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยนะครับไปสู่เวทีประชาคมของผู้ตรวจการแผ่นดินระดับโลกด้านนายจอห์นกล่าวขอบคุณไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพและให้การดูแลอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งตั้งเป้าให้ผลการประชุมแต่ละหัวข้อว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการทำงานที่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินจากออสเตรียก็ระบุว่าทุกหัวข้อการประชุมครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ประชาชนและผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐท่ามกลางบรรยากาศที่ประเทศที่ถูกหลายฝ่ายวิจารณ์นะคะว่าไทยไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่านายรักษเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมประชุมของนานาชาติในครั้งนี้จะสะท้อนได้ถึงการยอมรับและการให้เกียรติประเทศไทยและยังคงเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของกลไกต่างๆว่ายังคงเข้มข้นค่ะ